เสียงแย่เลยเราใส่สีเดียวกันเขาไม่อ่านลายกลุ่มไม่เป็นไรพี่จะได้เป็นไข่ดำอยู่ตรงกลางค่ะวันนี้นะคะเราพร้อมจะไปเที่ยวกันแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าสถานีอิเคบุคุโรค่ะเซบุอิเคบุคุโรนะคะจะใช้ตั๋วของรถไฟเซบุนะคะไปเที่ยวเมืองจิจิบุจังหวัดไซตามะอีบุว่าแบบประหยัดเวลาไปได้เกือบชั่วโมงเนี่ยนั่นจูฮับปุ่นเลย18นาทีชั่วโมง18นาทีโอเคก็เราต้องซื้ออะไรกินเนาะมาด้วยจะได้ขึ้นคันนี้นะคะใช่เลยนี่นะคะก็คือรถไฟที่เราจะนั่งค่ะ Limited Express Cebu Jijibuเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดินทางเที่ยวกันต่อเลยบ๊ายบายไปไปว้าวค่ะเราจะไปที่ศาลเจ้ากันใช่ไหมคะวันนี้ใช่แล้วค่ะเราจะไปแสวงบุญนะคะนั่งรถประมาณ1ชั่วโมงครึ่งได้ค่ะไม่เป็นไรสบายนะคะวันนี้เราเช่ารถตู้ค่ะก็มีเราแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะเดี๋ยวจะมุ่งตรงไปศาลเจ้าจ้ะสวยมากเลยเราต้องเดินไปที่ศาลเจ้าขึ้นเขาไปโอ้ยดูวิวสิทุกคนเก๋คุณใส่เสื้อคู่กันด้วยทำไมตั้งใจใส่เสื้อคู่จริงๆมันคือแบบซื้อ2ตัวมันลดราคาซื้อเซนอะไรอย่างนี้โรแมนติกคนมากับแฟนไม่คนมากับเพื่อนค่ะอากินะหนาวมากเลยค่ะรู้ไหมคะว่าวันนี้คือชุดชั้นในของอากินะเองและไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาละค่ะทุกคนว้าวรับพลังกันค่ะสาธุเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าสปอตโตกันนะคะเป็นจุดรับพลังงานนะคะพลังงานดีๆหลายๆด้านเลยนะคะเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องขอลูกเรื่องนู่นเรื่องนี้ทุกอย่างเลยขอลูกนันนี้ขอลูกแมวซื้อลูกแมวปีชงมันต้องกลับด้านด้วยเป็นเคล็ดหรือเปล่าเนาะพี่ว่าเขาแค่วางผิดปะ
ไม่มันกลับด้านนี่ไงอ๋อเออว่ะมันกลับด้านนี่แขวนแล้วกลับด้านเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเฮ้ยขอรอบของรอบเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีอย่างนี้นี่เองมีคนใจดีซื้อขนมให้กินด้วยอ่ะใจดีเดี๋ยวย่างเขาใจดีใจดีเออดังก้มเลยอ่ะดังก้มเลยนะมันต้องดีมันเป็นเหมือนโปเตโต้นั่นแหละโปเตโต้ทอดไอ้แล้วแม่ของแม่บุจิค่ะแม่บุจิภาษาไทยคือของชื่ออร่อยอร่อยไปที่แรกเสร็จแล้วนะคะเราไปต่อค่ะสายบุญของเรานะคะไปที่ศาลเจ้าจีจีบูค่ะนั่งรถประมาณ40นาทีนะคะลงเขากันเว้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 นมาถึงก่อนมืดพอดีเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่เมืองจีจีบูค่ะและนี่ก็คือจีจีบูจินจ้านะคะศาลเจ้าที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้นี่เองนะคะเมืองนี้นะคะทุกเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะวันที่2กับ3นะคะเขาจะมีจิจิบุโยมัตสึริค่ะเป็นอีเวนท์ที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะก็ได้รับการลงทะเบียนของยูเนสโกแล้วด้วยนะคะซึ่งข้างในนะคะก็จะมีรูปแกะสลักมังกรรูปแกะสลักของเสือด้วยนะคะหลายอย่างเลยค่ะไปไหว้กันเถอะเดี๋ยวเราจะมาเสี่ยงทายกันโอมิคุจินะคะราคา200เยนค่ะซึ่งเปิดมามันจะยังอ่านไม่เห็นนะคะต้องเอาไปจุ่มในบ่อน้ำที่อยู่ตรงนู้นนะคะเป็นวิธีของเขาค่ะแล้วก็สามารถเอากลับได้หรือจะทิ้งไว้ที่นี่ก็ได้ค่ะบ่อเป็นอย่างนี้นะก็ไม่ใหญ่มากนะคะจะเป็นใสๆนะคะน้ำใสๆพร้อมกันมา ดูสิมีเสียงกลองยินดีกับพวกเราด้วยแต่ว่าพอมันแห้งมันก็จะหายไปเหมือนเดิมนะอ้าวพูดจริงป่ะเนี่ยจริงเขาขูดให้มันแบบเป็นใสอ่ะแล้วพอเราเอาไปจุ่มน้ำมันถึงเห็นกระดาษมัน2ชั้น2ชั้นเนี่ยมันเหมือนกระดาษผสมพลาสติกกระดาษผสมกระดาษ2ชั้น2ชั้นนะคะบีมดีทุกอย่างเลยเหรอมันก็ต้องดีทุกอย่างป่ะล่ะของพี่เนี่ยเรื่องการเดินทางเขาเขียนว่าให้ระวังเรื่องการนั่งรถเว้ยแต่ทำไมพี่โอเคคือเมื่อกี้มันออกไปแล้วเว้ยเดี๋ยวคนดูงงเมื่อกี้เมาลดพวกแตกถ้าบอกความลักกี้อาจจะได้เจอแหละเจออีกหรอแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บมาเก็บไปดีๆนะไปละวันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะอิ่มบุญมากเลยอ่ะใช่ไหมอิ่มบุญข้าวต้องกินแล้วเนาะไม่ต้องกินแล้วกินค่ะเดี๋ยวจะออกไปกินนะคะตอนนี้ก็มาเช็คอินที่โรงแรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะโรงแรมน่ารักเนาะห้องกว้างมากเลยเหมือนอพาร์ตเมนต์เลยนะคะตอนนี้ก็อยู่แถวใกล้ๆตัวเมืองจิจิบุแหละก็มีร้านอาหารเพียบเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ช็อปค่ะมีที่ช็อปนะคะมีที่กินเพียบเลยเดี๋ยวไปเดินหาอะไรกินก่อนนะคะไปพักผ่อนก่อนละแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้นะเรายังเที่ยวต่ออย่าเพิ่งไปไหนนะคะจิจิบุว้าวกันไป1 2 3ว้าวอรุณสวัสดิ์ค่ะโอ้ยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราพาน้องๆมาออกกำลังกายกันนะคะที่สวนจิจิบุมิวส์พาร์คค่ะว้าวที่นี่มีอะไรเด่นคะมันสวยมากค่ะเพราะว่ามีต้นอิโจหรือแปะกล้วยนะคะเพียบเลยค่ะแล้วก็มีต้นไม้อื่นๆด้วยนะคะในช่วงฤดูไม้ผลิสีนะคะอย่างเช่นปลายเดือนตุลาจนถึงต้นพฤศจิกาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยมากเอาอีกอากาศดีแล้วก็ลัคกี้เนี่ยก็จะเห็นทะเลหมอกตรงนี้แหละสไลเดอร์ค่ะก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะผู้ใหญ่ก็เล่นได้ค่ะขึ้นไปข้างบนแล้วก็เลื่อนปุ๊บลงมาตรงนี้เลยค่ะขึ้นรถมานะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลเจ้าโอโดซังค่ะเป็นหนึ่งใน3ศาลเจ้าชื่อดังของจิจิบุนะคะก็คือจะมีเมื่อวาน2ที่แล้วก็วันนี้อีกที่นึงนะคะวายให้เป็นเซตที่นี่นะคะเขาเด่นเรื่องของเงินของงานเงินและงานมันต้องมาพร้อมกันไม่ใช่งานมาอย่างเดียวนะคะไปขอเงินกันเย้ว่าเดิน
ตรงกลางเขาบอกว่าจะไปทับทางเดินเทพเจ้ามันจะไม่ดีแล้วตัวอะไรอ่ะจิ้งจอกน่ารักจังนี่ค่ะมีโทริอิสีแดงด้วยพอมีที่ไหนเป็นอินาริก็จะเห็นโทริอิสีแดงอินาริก็คือจิ้งจอกที่เป็นจิ้งจอกเป็นผู้รับใช้ของเทพเจ้าค่ะอินาริสนใจส่วนตัวนะคะก็ถามเขาว่าที่ศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะมีเทพเจ้าอะไรอยู่บ้างนะคะก็สรุปคร่าวๆนะคะจะมีอยู่3องค์ด้วยกันนะคะองค์แรกก็คือจะเป็นบรรพบุรุษของเทนโนเก่าก็คือจักรพรรดิเก่าญี่ปุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งภูเขาเทพเจ้าแห่งไฟนั่นเองค่ะก็คือจะปกปักรักษาให้ปลอดภัยนะคะเพราะอยู่บนเขาค่ะก็คือจะไม่ให้ไฟไหม้ด้วยแล้วนี่ด้วยที่บอกว่าที่ศาลเจ้ามันจะมีคล้ายๆกับรูปปั้นเหมือนคล้ายๆหมาค่ะโอคามิโอคามิก็คือหมาป่านั่นเองนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีรูปปั้นหมาไปตั้งตามศาลเจ้าใช่ไหมคะแต่สังเกตได้ว่าหมาที่เนี่ยค่ะเขาจะผอมมากจนเห็นกระดูกเลยก็เลยถามว่าทำไมต้องทำให้ผอมเขาก็บอกว่าหมายถึงเพราะหมาเนี่ยเป็นหมาที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากคนค่ะเป็นหมาที่อยู่ตามธรรมชาติและหากินด้วยตัวเองดังนั้นเลยจะผอมเห็นกระดูกเท่ากับว่าเหมือนมีเขามีความพยายามแล้วก็คือว่ากันว่าน้องหมาเนี่ยค่ะก็คือเป็นสัตว์รับใช้ของเทพเจ้าด้วยไม่น่าอะไรมีรูปปั้นแบบทุกที่เลยนะใช่อย่างนี้เองสายบุญต้องยกให้พี่สาวของเราค่ะขึ้นสวรรค์เดี๋ยวเดี๋ยวครีมนะคะโทฟุมิดุคุค่ะคือเต้าหู้นมส่วนอันนี้เป็นอะไรอ่ะดังโงะใช่ตาราชีดังโงะเต้าหู้เลยอ่ะจริงเหรอเต้าหู้เลยอ่ะก็ดีนะก็ดีนะอร่อยแล้วร้อนอร่อยคำหวานหวานนะกินอันนี้ของเราไม่มีเอาเนาะเนี่ยในเส้นนี้ขอจุ่มหน่อยนะนุ่มสวยๆหน่อยลูกสวยๆหน่อยสวยหน่อยนี่จุ่มแล้วนะคะหนุบหนักหนุบหนักเป็นน้ำตาลใส่ฟูตาประกอบแดงทองที่ต้องเป็นคนไ
นี่วังนี่วังอ่ะเซนเซคนที่ต้องเลี้ยงนะคะถูกเลยคนอยากแกล้งกี่คะเนี่ยเพื่อนๆคะเพื่อนๆอยากแกล้งกี่ป่ะไปแกล้งคนนู้นไปแกล้งคนนู้นถึงแล้วค่ะเย้ก่อนกลับนะคะเราต้องแวะที่สถานีนะคะเซบุจีจีบุค่ะเพราะว่าเขามีทั้งร้านของฝากร้านของกินและออนเซ็นโอ้อาบน้ำก่อนกลับบ้านได้อีกถ้าใครมีเวลานี่คือมาเข้าออนเซ็นก่อนค่อยกลับบ้านนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นอยากกินขนมและขนมที่จะมีคนเลี้ยงเราเย้เอ๊เป็นของขึ้นชื่อที่นี่นัมเบอร์วันเลยมันนิ่มมากอุ้ยน่ากินมากน่ากินมากเอานี้ใช่ไหมเอาอันนี้ซื้อให้มาจ่ายให้ค่ะมาจิจิบุทั้งทีนะคะเราต้องซื้ออะไรที่มันสมเป็นจิจิบุนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะมีเป็นคาแรคเตอร์เป็นน้องหมีนี่ค่ะโปรตีนคุ้มมากกุ้งว้ายน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็จะมีขนมที่เป็นแพ็กเกจน้องหมีเนี่ยเยอะมากเลยนะคะก็จะเน้นเป็นมันฝรั่งค่ะเราว่าเราจะเอาอันนี้ล่ะเพราะว่ามันเป็นมันฝรั่งก็ต้องเอามันฝรั่งสิมันฝรั่งทอดรสมิโซะนะคะก็จะเป็นที่มาของน้องหมีนี่เองเย้มาจ่ายเงินเย้เย้เราก็มีของที่อยากได้อ่ะกินนะกินอะไรอันนี้อ่ะอันนี้น่ากินมากเลยข้างในเป็นแบบไส้ชีสเราชอบชีสเป็นเค้กหรอไม่รู้สิต้องลองกินนะจ๊ะไปจ่ายเงินอ่ะกินนะแค่นี้ใช่ไหมพี่อยากกินพุดดิ้งด้วยอ่ะได้ป่ะแถมพุดดิ้งด้วยได้ป่ะก็ได้เอาเลยดิพุดดิ้งไหนพุดดิ้งพุดดิ้งเอามาสักอันนึงอ่ะที่เป็นออริจินอลอ่ะงั้นเอาชิโอมั้ยชิโอก็ได้ไหมน่าจะดีอ่ะเย้มีแถมเย้พุดดิ้งรสเกลือไปจ่ายตังค์กินดีมากินดีมิโซะโปเตโต้ของขึ้นชื่อพอชิ้นใหญ่มากเขาไม่ได้กินหรอกน้องเรากินหรอกเขาบอกว่าให้เลี้ยงแต่ว่าเรากินได้ไม่ใช่หรออร่อยรสมิโซะแน่นมากหอมมิโซะหวานอันนี้มันแบบหวานเค็มๆของขายที่อันดับหนึ่งค่ะมันเหนียบมากเลยอ่ะโอเคกันนะเอาให้ทำไมถ้าให้ต้องกรอบมากเลยอ่ะแป้งนุ่มมากอ่ะอร่อยอ่ะดีอ่ะอันนี้ดีหน่อยไม่หวานมากเนาะใช่มันเป็นโมจิที่ไม่หนักท้องโมจิดีแค่ตรงกลางไงก็เลยรู้สึกแค่นั้นอุ้ยหอมดีจังเลยมาดีเราแบ่งกันเถอะเฮ้ยจะเย็นละโบเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรเหมือนเห็ดเลยอ่ะอ๋อเป็นชีสอันนะคะชีสกับถั่วแดงนะคะเอาแค่ไหนแปลกดีเนาะปกติขนมญี่ปุ่นจะไม่มีค่อยมีกลิ่นชีสอร่อยอันนี้อร่อยเป็นลูกผสมตะวันตกและตะวันออกค่ะตัวนี้เป็นพุดดิ้งรสเกลือไม่มีกลิ่นดอกบักเท่าไหร่นะแต่ไม่รู้สึกถึงเกลือเท่าไหร่ป่ะไม่ค่อยเกลือเนาะแต่ว่ามันนุ่มมากเลยนุ่มนมกับไข่เน้นๆอ่ะชอบอันไหนสุดเหรอชอบอันนี้กับอันนี้แล้วเธออ่ะอันนี้อันนี้อ่ะน้องอันนี้แล้วกินเราทำสำเร็จแล้วขอบคุณนะกินนะค่ะวันนี้รีวิวอาหารนะคะที่นี่ก็มีของคาวที่ขึ้นชื่อด้วยค่ะก็จะเป็นข้าวหมูทอดและฟอใช่ไหมวาราจิคาตสึนะคะก็วาราจิก็คือรองเท้าฟางใหญ่มากมันจะใหญ่เหมือนรองเท้าฟางอะไรเงี้ยด้วยความที่มันใหญ่มากค่ะเราเลยซื้อมาชิมกันอันเดียว3คนนะคะซึ่งกินได้แหละเพราะว่าพวกเรากินน้อยกันอยู่แล้วนะคะจริงหรอเราต้องเหงื่อไปกินขนมไงดีโหใหญ่มากอ่ะได้อยู่ไหนหมูมันไม่แข็งเพราะว่ามันจะมีความบางอืม
เขาปรุงรสหวานด้วยซอสอร่อยอ่ะอที่นี่มีซอสอร่อยเนาะข้าวอร่อยกินข้าวด้วยก็ถ้าใครมาที่นี่คนแนะนำเจ้าตัวนี้นะคะอร่อยจนไม่พูดแล้วนะกินต่อกลับมากินต่อดีกว่าไปละกินไปต่อแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวรอชมกันต่อนะคะกด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย